หนึ่งเรื่องราวน่ารักประทับใจในโลกออนไลน์ที่มีการแชร์ 6.9 พันแชร์ทะลุ 3.9 พันไลค์คอมเมนต์อีกกว่าพันคอมเมนต์กับการที่หญิงสาวรายหนึ่งได้ไปคุมสอบนักเรียนที่จังหวัดเพชรบูรณ์เจอกับร้านเสริมสวยในห้องเรียนกับป้ายยังมีโปรโมชั่นอีกต่างหากพร้อมข้อปฏิบัติสุดเฮียบของนักเรียนคือต้องจ่ายก่อนทำซึ่งหญิงสาวรายหนึ่งที่ได้ไปคุมสอบในห้องเรียนได้เจอกับป้ายร้านเสริมสวยราคาย่อมเยาอยู่ในห้องเรียนถือเป็นเรื่องราวน่ารักน่าเอ็นดูของนักเรียนเรียกรอยยิ้มจากคุณครูโดยป้ายร้านเสริมสวยฟิวบิวตี้ได้มีการแจกแจงราคาต่างๆไว้อย่างชัดเจนว่ามัดรวบหางมา5บาทถักเปีย5บาทผูกโบ2บาทรวมถึงมีโปรโมชั่นรายวันและเหมารายเดือนละ100บาทได้ทุกแบบทุกทรงแถมยังบอกด้วยว่าจ่ายก่อนทำงดเชื่อเบื่อทวงและสามารถโอนผ่านออนไลน์ได้ด้วยแม้โปรโมชั่นดีแบบนี้เชื่อว่าร้านเสริมสวยเล็กๆจะต้องมีลูกค้าอุดหนุนเพียบแน่นอนทั้งนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าหยงยี่ลูกสาวล่าเอาแต่ใจเจ้าของโพสต์ดังกล่าวยังระบุอีกว่าไปคุมสอบห้อง426ปรากฏว่ามีร้านเสริมสวยอยู่ในห้องน่ารักปนคำพร้อมระบุพิกัดว่าอยู่ที่โรงเรียนเพชรพิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์จากการสอบถามน้องฟิวกล่าวว่าตนเองรับทำผมให้เพื่อนจริงๆมีเพื่อนมาทำผมด้วยวันหนึ่ง 4-5 คนส่วนใหญ่ที่มาทำก็มามัดรวบผมบ้างถักเปียบ้างตามแต่ใจที่เพื่อนชอบจะให้ทำแบบไหนก็จะทำทุกทรงส่วนราคาคิดแค่5บาททุกทรงที่มาทำเพราะเห็นว่าเพื่อนถักเปียกันเยอะมากก็เลยมีแนวคิดที่จะทำผมให้เพื่อนแลกกับเงินคือเพื่อนได้ความสวยกลับไปส่วนตัวเองก็ได้เงินน้องฟิวยังกล่าวอีกว่าตัวเองทำผมให้เพื่อนมาตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่4แต่ตอนนั้นไม่ได้เก็บเงินเพื่อนเพิ่มจะมาเก็บตอนอยู่ม.5ส่วนรายได้ดีพอสมควรเพราะบางทีข้าวเที่ยงไม่ต้องควักเงินตัวเองจ่ายเลย